สวัสดีครับมาทดสอบการทํางานเจ้าตัวนี้นะครับเป็นยชัชกลายเล็กโทซัสเอ้ยไม่ใช่เป็นโอลิมปัสอ่าเพน e ี2เนะตัวนี้นะครับก็จะมีอยู่สองโหมดหลักๆเนะก็จะเป็นเลขสีขาวนะครับหรือว่าเป็นเลขสีส้มเลขสีส้มเนี่ยก็คือแมนนวลนะครับเดี๋ยวผมปรับใช้เลขสีขาวก่อนเนาะเทสเลขสีขาวก่อนถ้าเราใส่ฟิ 200, ล์ม200อยเราก็ปรับไปที่200อยนะครับหรือว่าเราใส่ฟิ 400, ล์ม400ี่ร้อยเราก็ปรับตัวนี้ให้ตรงกบหมดเนะเป็นเลข4ี่ร้อยนะครับตรงนี้ ขึ้นฟิล์มนะครับเลื่อนให้สุดนะมันจะเลื่อนต่อไปได้ล้วก็กดถ่ายได้เลยนะครับถ้าแสงมากพอเนี่ยกล้องก็จะเลือกรูรับแสงให้เรานะครับตามสภาพแสงนะแต่ว่าถ้ามันมืดไปเมื่อไหร่ผมลองมือบังหน้าเลยนะปุ๊บนี่มันขึ้นธงแดงแบบนี้นะครับตรงเนี้ยเราจะเลื่อนต่อไม่ได้นะเราก็ต้องไปหาที่สว่างกดถ่ายใหม่ถึงจะเลื่อนต่อได้หรือว่าเราไปปรับเป็นแมนวนวลเนี่ยปรับเลือกรูรับแสงเอาเองเนี่ย กล้องมันจะไม่เตือนนะครับนี่ยมันถือว่าเราปรับเลือกรูรับแสงเอาเองมันก็จะกดถ่ายได้ตลอดเลยนะครับตอนที่เราใส่ฟิล์มเนี่ยก็แนะนําว่าให้ปรับเป็นแมนนวลจะง่ายกว่านะใส่ฟิล์มตรงนี้นะครับเอาปลายฟิล์มเสียบเข้าร่องตรงนี้นี่มันจะมีร่องอยู่หลายหลายร่องเสียบร่องไหนก็ได้นะขึ้นฟิล์มกดถ่ายทิ้งนะครับขึ้นล์มกดถ่ายทิ้งนะอ่าให้ปลายฟิล์มเนี่ยมันพันเข้าแกนตรงนี้เราก็ปิดฝาก็เริ่มใช้งานได้เลยนะครับอ่า ปิดฝาหลังแล้วก็ถ่ายทิ้งสักรูป2รูปที่เหลือเนี่ยก็ใช้ได้เลยเราไม่ต้องรอตรงเนี้แจ็คเก็ตเนี่ยถึงเลข1ไม่ไม่จำเป็นนะสมมติผมเมื่อกี้ผมถ่ายทิ้งไปแล้วรูปหนึ่งนะอันนี้รูปที่2เนี่ยรูปต่อไปเนี่ยเราก็ใช้ได้เลยมันยังไม่ถึงเลข1เลยนะแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยก็ใช้ได้เลยนะครับนี่ถึงเลข1แล้วนี่นะครับตัวเลขนะฟิล์มก็ทำงานดีนะครับเราใส่ฟิล์มมาแล้วก็ห้ามเปิดฝาหลังนะครับจนกว่าเราจะถ่ายครบหมดแล้วกดปุ่มตรงนี้จุ๊บ แล้วก็เลื่อนตรงนี้นะครับจะมีลูกศรบอกอยู่ให้เราหมุนไปทางไหนนะเราหมุนตอนแรก,แรกมันก็จะฝืดๆนะครับหมุนไปเรื่อยๆจนมันลื่นๆเนี่ยก็แสดงว่ากอกลับครบหมดแล้วเรียบร้อยนะขึ้นฟิล์มปุ๊บเนี่ยมันก็จะเด้งกลับขึ้นมาเองนะครับไม่ต้องห่วงนะครับการทำงานก็ครบถ้วนเรียบร้อยดีนะครับขอบคุณมากครับ